วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบั่มจกมกเกินคิดลาออกจากชิงร้อยชิงร้านหลังเริ่มรู้สึกละอายใจหลายคนคงรู้จักตลกชื่อดังอย่างเพชรทายวงคำเหลาหรือที่รู้จักกันในนามบั่มจกมกที่โด่งดังสุดๆเมื่อมาเป็นพิธีกรรายการชิงร้อยชิงร้านโดยได้รับการชักชวนจากคุณปัญญานิรันกุลมาร่วมงานกับบริษัท Workpoint Entertainment ในฐานะพิธีกรรายการเกมโชว์ต่างๆของ Workpoint เช่นเวทีทองระเบิดเถิดเทิงเป็นต้นจนกลายมาเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นในทุกวันนี้แต่กระนั้นหลายคนคงไม่รู้ว่าหม่ำเกือบไม่ได้ร่วมงานกับเสี่ยตาเพราะละอายใจที่ทำงานไม่คุ้มเงินที่เขาให้มานั่นเองซึ่งหม่ำเคยเล่าว่าจะพูดว่าผมเป็นตลกคู่บุญของพี่ตาปัญญาก็ใช่นะเพราะพี่ตาเป็นผู้ให้โอกาสแก่ผมก่อนที่ผมจะมาอยู่ในเวิร์กพอยต์ผมยังเล่นตลกอยู่ตามคาเฟ่พี่ตาเป็นคนโทรศัพท์มาหาผมเมื่อสัก 19-20 ปีที่แล้วฮัลโหลหม่ำเหรอผมปัญญานิรันกุลพูดครับผมทำรายการชิงร้อยชิงร้านกับพี่จิกประภาสชนสลานนท์อยากได้คุณมาร่วมงานด้วยเอาก็เอาผมก็ไปแต่ต้องตื่นเช้าเพราะเลิกงานมาตอน 5:00 นอนหลับนิดนึงพอ 9:00 นเราต้องไปที่ช่อง 7ในสมัยนั้นผมเล่นร่วมรายการมาสัก 4-5 ตอนผมก็ขอลาออกผมรู้สึกระอายใจมันไม่คุ้มกับเงินที่เขาเสียให้กับเรามันเป็นเงินเยอะมากแล้วเราไปเล่นให้เขาเพียงแค่นี้ผมก็บอกกับพี่ตาว่าผมออกอากาศแค่10นาทีแค่นี้เพราะพี่ให้เงินผมตั้งเยอะขนาดนี้ผมรู้สึกว่าเอาเปรียบรายการเขาแต่ตัวพี่ตาน่ะชอบผมเขาบอกผมว่าเอาหน้าอย่าไปคิดอะไรมากอยู่ไปเถอะพี่ตาเขาก็โทรศัพท์มาดึงรั้งไว้โทรมาทุกวันแล้วจึงมาลงตัวที่รายการเวทีทองราวปี2532ช่วงนั้นออกมาจากบริษัท JSL แล้วมาเปิดบริษัท Workpoint ได้เพียงปีเดียวสำนักงานอยู่ที่หัวหมากแล้วค่อยย้ายมาอยู่ที่สะพานใหม่จนเป็นบริษัทมหาชนจากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีถ้าวันนั้นผมไม่ได้มาร่วมงานกับพี่ตาคงจะเสียใจแย่เลยตอนนี้อยากทำอะไรก็ได้ทำอย่างมัมออนสเตจที่เพิ่งผ่านมาก็ประสบผลสำเร็จจะบอกว่าพี่ตาไว้ใจผมก็ได้จะบอกว่าผมเป็นลูกรักพี่ตาอีกคนก็ได้ซึ่งจากจุดตรงนี้ต่อมาทำให้ผมได้รู้จักกับพี่ปรัชญาปิ่นแก้วผู้กำกับภาพยนตร์เมื่อผมอยากสร้างภาพยนตร์พี่ปรัชก็พาผมไปหาเสียเจียงสมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐตอนเจอเสียเจียงเขาก็ไม่พูดอะไรผมแค่เกริ่นๆกับเสียว่าอยากทำหนังบอดี้การ์ดหน้าเรียมแต่ในเรื่องผมไม่ตลกนะเสียเจียงขำกากหัวเราะชอบใจบอกว่าแค่พูดว่าไม่ตลกก็ตลกแล้วจากนั้นให้ทุนมาสร้างหนังแล้วก็ประสบผลสำเร็จทะลุ100ล้านพอทำภาคที่2ก็ได้100ล้านอีกขนาดแยมยะโสธรภาคแรกก็ทะลุ100ล้านอีกตอนนี้เสียบอกว่าอยากทำอะไรทำไปเลยไปตั้งงบประมาณมาอย่างตอนนี้เรื่องที่ทำอยู่ก็คือวงคำเหลากับแยมยะโสธรภาค2ผู้ใหญ่เขารักเราเขาเอ็นดูเราแต่ในท่ามกลางของความรักเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เขาไว้ใจเราตอนนี้ผมมีอยู่3บริษัทที่ต้องดูแลมีบริษัทบั้งไฟสตูดิโอทำเกี่ยวกับรายการทีวีอย่างเดียวบริษัทบั้งไฟฟิล์มทำเกี่ยวกับภาพยนตร์ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ